ดูในสไลด์นะคะในช่วงของการฝึกสมองกันเลยค่ะโอ้โหเพื่อนของเรากำลังก่อเจดีทรายนะคะใช่ไหมกำลังเล่นเล่นตรงไหนอะลูกโอ้โหไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวชายหาดนะคะแล้วก็ก่อทรายใช่ไหมคะก่อเจดีทรายหรือเปล่าแล้วมีกุ้งหอยปูปลาน่ารักจังเลยอ้าวฝึกคิดลองทำกันหน่อยเอาให้เวลานิดนึงค่ะเด็กๆเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวได้ไหมลูกเอาได้นะคะฝึกคิดลองทำค่ะนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลนะคะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดหยิบสมุดขึ้นมาสัญลักษณ์ก็คือคอควายนะคะชื่อเต็มว่าคณิตศาสตร์ค่ะพร้อมเอาเร็วค่ะเร็วๆคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงในชั่วโมงนี้ค่ะให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ที่คุณครูรัชนีพรกำหนดให้นะคะก่อนเลยวันที่เด็กๆเก็บไว้ก่อนนะคะด้วยเวลาที่ไม่รอคอยใครแม้แต่เด็กๆนะคะไม่สามารถรอคอยได้ลูกตอนนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องปิดวาจานิ่งเงียบด้วยนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วค่ะให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะลูกเพราะฉะนั้นจากภาพที่แสดงจำนวนสิ่งของ2กลุ่มเห็นไหมฮะกลุ่มที่1แสดงจำนวนนับ3เอาไปรวมกับกลุ่มที่2ซึ่งแสดงจำนวนนับ2นะคะสิ่งของ2กลุ่ม3รวมกับ2เท่ากับ5ให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในสมุดค่ะเขียนได้ไหมยังทำตาแป๋วแหววเลยเขียนเองค่ะเขียนเองเขียนได้ไหมลูกข้อที่หนึ่งค่ะเขียนเองนะคะอ
ียนเองนะคะ3รวมกับ2เท่ากับ5ฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์จาก5สิ่งของ2กลุ่มนะคะใครเสร็จแล้วยกมือด้วยนะคะยกมือด้วยเสร็จแล้วลูกข้อนี้ทำงานตรงต่อเวลาแปลว่า1ฉันมีพี่1คน2แปลว่า3ฉันมีน้อง2คน3คือ3มีตะกร้า3ใบ4คือเลข4แมวนั้นมี4ขาเฉลยข้อที่1 นะคะลูกศิษย์คุณครูอาพรคำผาค่ะเรียบร้อยดีนะคะคุณครูพิกุลเจียมดีคุณครูนันทิกาชื่นชมนะคะเฉลยข้อที่1ค่ะจากภาพสิ่งของ2กลุ่ม3รวมกับ2เท่ากับ5เราสามารถเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้3เป็นไงคะเขียนกันหรือยังเลข3หรือจำนวนนับ3เขียนหรือยังลูกแล้วนะคะเขียนแล้วรวมกับใส่เครื่องหมายบวกค่ะหน้าตาแบบนี้นะประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไป3รวมกับ2เขียนเลข2ค่ะ3มาจากภาพ2ก็มาจากภาพเมื่อเอามารวมกันแล้วให้ใส่เครื่องหมายบวกนั่นก็คือ3บวกด้วย2เท่ากับให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ5เว้นช่องให้สวยงามด้วยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะการเขียนหนังสือหรือว่าเขียนตัวเลขต้องเขียนให้เต็มบรรทัดเพราะว่าคุณครูนั้นได้นำเสนอไปแล้วในเรื่องของการเขียนตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะตั้งแต่0ถึง9ถึง10เลยทีเดียวเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะให้เขียนเลข2ค่ะในบรรทัดต่อไปนะคะอันนี้ต้องให้เร็วขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูได้ทำความเข้าใจกับเด็กๆแล้วด้วยข้อที่2ค่ะ1รวมกับ4เท่ากับ5ให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะเขียนเองนะคะลูกศิษย์คุณครูชูแก้วสิงห์โหนะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านปู่ใหญ่ค่ะโรงเรียนวัดบัวขวัญนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะโรงเรียนบ้านบ้านท่าปากแหว่งนะคะจังหวัดพังงาค่ะเรียบร้อยดีนะคะเธอพวกเราโรงเรียนอะไรอีกนะโรงเรียนบ้านขาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เรียบร้อยดีเช่นกันไหนใครเสร็จแล้วลูกยกมือมี7วันเอ๊ะคือเลข8เสร็จมั้ยคะเรียบร้อยไหมแมงมุมนั้นมีเดี๋ยวใครทำเสร็จทุกข้อเรียบร้อยดีสะอาดถูกต้องเดี๋ยวมีรางวัลให้อีกนะคะเอาละค่ะข้อที่2 1 1 1 1 1เขียนหรือยังลูกประโยคสัญลักษณ์1รวมกับใส่เครื่องหมายบวกด้วย4เท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับ5โอเคไหมผ่านไหมคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ผ่านนะคะต่อไปข้อที่
3ค่ะลูกปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไปกันต่อในข้อที่3ค่ะ4รวมกับ2เท่ากับ6นะคะข้อไหนแล้วลูกข้อ3แล้วไปข้อที่3ได้แล้วไปข้อที่3แล้วนะคะคุณครูไปไกลแล้วค่ะตามให้ทันนะคะวันที่พักไว้ก่อนวันที่พักไว้ก่อนยังไม่ต้องเขียนเก่งมากคุณครูไปข้อ3แล้วค่ะเอาวันที่พักเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องเขียนเดี๋ยวมีเวลาค่อยเขียนต่อคุณครูไปข้อ3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำงานให้ทันต่อเวลาทันไหมคะลูกทันไหมทันไหมคะนี่เพิ่งข้อหนึ่งเองปรึกษากันนานปรึกษากันนานนะคะเอาละค่ะข้อที่3 4บวกด้วย2เท่ากับ6ค่ะโอเคไหมตามนี้ไหมตามหรือไม่ตามบางคนยังเขียนวันที่อยู่เลยเดี๋ยวหมดชั่วโมงนะคะคุณครูมีรางวัลให้ท้ายชั่วโมงค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4 3รวมกับ4เท่ากับ7ค่ะลูกจากภาพที่แสดงสิ่งของ2กลุ่มเราสามารถนำมาเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะอ้าวเร็วค่ะคนไหนยังไม่ถึงไหนเลยช่วยเร่งมือหน่อยเดี๋ยวขอตรวจงานด้วยนะคะท้ายชั่วโมงขอตรวจผลงานด้วยค่ะลูกศิษย์คุณครูชูแก้วสิงโหนะคะคุณครูอาพรคำหาวังไกลกังวลนะคะเด็กๆคงเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงไหนแล้วลูกเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะฝึกทักษะแล้วแฮปปี้ดีมากหลายคนนะเขียนได้สวยคุณครูไม่อยากจะพูดเลยว่าเด็กๆเขียนได้สวยทำไมเขียนสวยขนาดนี้นะคะเอาละค่ะข้อที่4เฉลยนะคะ3บวกด้วย4เท่ากับ7ค่ะต่อไปอีก1ข้อนะคะอีก1ข้อนะคะข้อที่5ค่ะ5รวมกับ2เท่ากับ7ค่ะลูกในข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะสำหรับเด็กดีของคุณครูในวันนี้นะคะคนไหนทำงานไม่ถูกต้องต้องจับใส่ในหม้อใบนี้แล้วค่ะใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปด้วยเ
ค่ะไหนใครเขียนเสร็จแล้วลูก5ข้อในชั่วโมงนี้นะคะยากไหมคะไหนใครทำได้แล้วยกมือค่ะเอามือลงเอาละค่ะเวลาไม่คอยใครนะคะเวลาไม่คอยใครอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูนำเสนอในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากการบวกนะคะซึ่งเด็กๆนั้นต้องเรียนรู้กันไปจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวนะคะหรือว่าสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากพรุ่งนี้เรานำเสนอกันต่อนะคะในเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้ทุกคนเรียนรู้กันอย่างมีความสุขนะคะคุณครูแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะเนื่องด้วยเวลาที่ไม่คอยใครนะคะสวัสดีค่ะ